วันนี้คอลเลกชันรถบรรทุก Lazada คันละ100มาอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูคันสุดท้ายของซีรีส์ที่เราซื้อมาเลยนะก่อนหน้านี้เป็นรถปูนกับรถบรรทุกคันละ100ทํารีวิวไปแล้วนะครับจริงๆคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายที่เราซื้อเป็นคันแรกฮะซึ่งคันนี้เนี่ยซื้อมาเป็นคันแรกเลยแล้วติดใจถึงได้ไปซื้อรถปูนกับรถบรรทุกมาคันนี้จริงๆถ้าน้องดูจะเห็นว่าด้านหน้ารถก็จะซีรีส์เดียวกับรถปูนรถบรรทุกเลยที่เรารีวิวไปแล้วนะครับเหมือนกันทุกประการทาวตัวเชื่อมกับเทเลอร์เหมือนกันถอดไม่ได้เนาะถ้าถอดต้องแกะน็อตตรงนี้ตรงด้านล่างนะครับแล้วก็มีห้องคนขับเปิดประตูไม่ได้โหรถเหมือนกันแต่คันนี้ที่ซื้อมาทีแรกเลยเนี่ยพอพี่เทียนชอบมากตรงที่มันเป็นรถตักนี่น้องๆ น่าจะชอบกันรถตักซึ่งรถตักคันนี้เนี่ยดูนี่นะนี่หมุนได้หมุนได้รอบเลย360องศาแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยดูนี่เราใช้ตัวนี้เดี๋ยวนี้ของเล่นรถตักนะครับมันจะชอบมีการดีไซน์ตัวแขนตรงนี้ให้เราดันยกกดลงไปตักเอาขึ้นปับกดลงไปตักเอาขึ้นเนี่ยซึ่งคันนี้ก็ผ่านการไปตะลุยทะเลมาแล้วนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมกับราคา100บอกได้เลยว่าคุ้มมากครับเพราะว่ามีร้านด้วยนะอันนี้มีร้านนะร้านก็เล่นดีนะร้านมีแรงเยอะนะงานก็ละเอียดสวยมีห้องคนขับมีห้องเครื่องนะครบเลยนะตัวที่ตักตัวบุ้งกี่อะไรก็ดูแข็งแรงเสียอย่างเดียวนะครับบุ้งกี่ตรงนี้มันงอที่ขอบไม่ได้นะแต่ในภาพรวมถามว่าจากโปรโมชั่น100บาท88คุ้มไหมคุ้มมากครับบอกเลยใครสนใจลองไปดูใน Lazada มีขายเยอะนะครับ